ครับสวัสดีครับนี่ครับตะข่ายเนาะตะข่ายไว้ดักงูครับดักงูเห่าครับนี่ครับแนวนี้ครับแบบนี้นะครับดักงูเห่าครับเพราะว่ามันมาที่บ้านครับในบ้านมีคนแก่และเด็กเขาต้องดักงูเห่าครับนี่ครับตะข่ายแบบนี้ครับนี่ครับสูงประมาณ30เซนนี่ครับแบบนี้ครับนะครับตามแนวนี้เนาะเราคิดว่าเป็นทางเดินของงูดักงูเห่าครับนี่ครับตะข่ายล้อมไก่แหละเพราะว่าในบ้านมีคนแก่มีเด็กต้องดักงูครับดักงูเห่าครับสัตว์อันตรายนี่ครับตะข่ายครับใส่ดักงูครับนี่ทำแบบนี้ครับสูงประมาณ30เซนครับพื้นก็หาแนวนี้ครับวางทับได้ครับพื้นต้องติดกับดินนะครับนี่ครับถ้ามีก้อนดินก็แบบนี้ครับไม้วางทับให้มันติดให้ตะข่ายติดดินนะครับนี่ครับนี่ครับตามนี้มีหลายคนสงสัยว่าแล้วจะรู้ได้ไงว่างูมันเดินทางไหนครับนี่ครับก็บริเวณนี้ครับป่าเนาะดักตามป่าครับประมาณนี้ที่ว่าเป็นแนวทางเดินเป็นแนวกั้นครับนี่ครับประมาณนี้เราก็จะดักประมาณนี้นี่ครับมีหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะพี่งูเห่าพี่ไม่กลัวเหรอถ้ามันติดนี่ครับถ้ามันติดก็เรียกกู้ภัยครับเรียกกู้ภัยให้มาปลดครับปลดเอาไปปล่อยธรรมชาติครับไปปล่อยบนภูเขาเนาะงูเห่าครับดักงูเห่าที่บ้านมีเด็กครับอันตรายครับนี่ครับดักแบบไหนครับดักตามแนวนี้ครับนี่นะเห็ดแบบนี้ครับสูงประมาณ30เซนครับแบบนี้ตามแนวนี้ครับแบบจะเป็นแนวดักง่ายๆคิดว่าเป็นทางเดินของงูครับนี่ครับตะข่ายแบบนี้ครับติดกับพื้นเด้อติดกับพื้นครับเวลางูมันเลื้อยมาก็หัวไม่ยกสูงนะครับหัวจะไปกับพื้นดินครับประมาณนี้นี่ครับงูหัวไม่ยกสูงนะครับประมาณ30เซนก็พอนี่ครับความสูงของตะข่ายแบบนี้ครับดักสบายสบายครับงูเห่าครับสัตว์มีพิษครับนี่แบบนี้ครับตะข่ายแบบนี้ครับตะข่ายล้อมไก่ธรรมดาครับนี่ครับดักแบบนี้แหละรับรองว่างูเห่าติดแน่นอนครับเนี่ยโอเคครับ